สวัสดีครับวันนี้เอารองเท้าคู่นี้มานะครับนี่คือ Endorphin Speed 4นะฮะจริงๆไม่ค่อยชอบคู่นี้จะบอกตรงว่าดูตอนแรกรูปลักษณ์ผมเฉยๆนะออกมาตอนแรกแล้วก็คือมันออกมาในช่วงที่แบบคู่อื่นมันออกมากระหน่ำมากด้วยสีด้วยความประทับใจของรุ่นที่3ผมก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้เริ่มมาใช้เนาะโดยเฉพาะ Speed 4เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเออว่ะเรามองข้ามรุ่นนี้ไปจริงๆจัดว่าเป็นรองเท้า Daily Trainer ที่ทำ Speed Work จริงๆมันเป็นรองเท้า Speed Training ที่เริ่มมีเสียงกลับมาแล้วว่าเฮ้ยในคู่นี้น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาคู่นี้มาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันยังไงนะตอนแรกก็มองว่าสวยพอใส่แล้วมันดีเราก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะดีไซน์มันค่อนข้างแตกต่างจากรุ่น3นะ Speed 4เนี่ยต้องพูดก่อนว่า Endorphin Speed เนี่ยเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่หลายคนเอาไปทำ Speed Work เอาไปวิ่งลองรันนะแล้วก็เอาไปแข่งได้ด้วยนะยุคนึงเนี่ยเขาใหญ่ร้อยเนี่ยคนใช้สปีดวิ่งอัลตร้าวิ่ง100วิ่ง60เนี่ยเยอะมากนะวันที่ไปแข่งเนี่ยก็เห็นหลายคนใช้รวมถึงฟีดแบ็กสปีดกับโปรเนี่ยเอนโดฟินเนี่ยดีมากนะยุคนั้นจำได้ว่าผมเคยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แผ่นคาร์บอนเอนโดฟินโปรเนี่ยเป็นเหมาะสำหรับเป็นรองเท้าคาร์บอนเพลทคู่แรกเลยนะจนเข้ามาสู่ยุคของเจเนอเรชันที่4นะจริงๆเอนโดฟินโปรเนี่ยผมยังไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่ผมจะใช้เอนโดฟินสปีด4ถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหลังจากกลับมาจากลอนดอนมาราธอนแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องข้อเท้าวิ่งอะไรไม่ได้มากนะวิ่งก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปเรื่อยๆก็เลยต้องการรองเท้าที่มันตอบสนองดีแต่ว่าสปอร์ตเยอะๆนะสปอร์ตแน่นๆนะและที่สำคัญคือความมั่นคงผมว่าคู่นี้คือตอบโจทย์มากนะเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่เมื่อวางเทียบกันในรุ่นต่อรุ่นแล้วเนี่ยสูสีนะทั้งบอสตัน12 ASICS NOVABLAST 4หรือจะเทียบกับ SUPERBLAST ก็ได้ผมว่าคู่นี้ทำมาใกล้เคียงแล้วสูสีมากอ่ะเรามาคุยกันถึงคู่นี้ว่ามันเป็นยังไงนะเอาสเปคก่อนเนาะน้ำหนักอยู่ที่230กว่าเนาะ233ก็จัดว่าเป็นรองเท้า Daily Trainer ที่น้ำหนักกลางๆเนาะค่อนไปทางเบานะฮะ Drop 8นะครับข้างหลัง36ข้างหน้า28นะรูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยแตกต่างจากตัว3และตัว2ค่อนข้างเยอะนะแตกต่างเลยนะฮะโดยเฉพาะดีไซน์ด้านหลังเนี่ยถ้าคนชอบก็ชอบไปเลยถ้าคนเฉยๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันมาแนวเดียวกับคือ Speed กับ Pro เนี่ยมาในแนวเดียวกับNew Balance ตัวFuelCell Rebel V4 กับ Elite 4คล้ายกันมากโดยเฉพาะถ้าสีมันเหมือนกันอีตัวนี้ก็เหมือนกัน Pro 4กับ Speed 4เนี่ยเหมือนกันผมโพสต์ไปเนี่ยหลายคนคิดว่านึกว่าเป็น Pro 4จริงๆไม่ใช่ดูวิธีดูแตกต่างก็คือสีม่วงแถบสีม่วงแล้วก็สเปคบางอย่างเช่นตัวนี้มันไม่ใช่ Carbon Plate นะแต่ตัวนี้มันเป็นNylon Plate นะ Nylon Plate ที่มีวิงนะวิงจะสังเกตตัวนี้ไอตัวแถบเนี่ยแถบสีดำเนี่ยเป็นวิงที่เป็นส่วนเดียวกับไนลอนเพลทเนี่ยไนลอนเพลทนะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะมี3เรื่องนะไฮไลท์ที่แน่ๆก็คือเทคโนโลยี Speed Roll ซึ่งก็ยังอยู่ใน Endorphin มาได้อย่างต่อเนื่องเนาะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้รองเท้าเนี่ยตอบสนองดีเร่งความเร็วได้เร่งเครื่องได้กดแล้วไป Speed Roll มันทำงานแบบนั้นนะฮะซึ่งก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะตอนวิ่งนะอย่างที่2ก็คือ Power Run PB นะก็คือโฟมเป็นเนื้อโฟมเฉพาะตัวที่คล้ายๆเหมือนลังโฟมซึ่งคนชอบก็ชอบนะคนไม่ชอบก็รู้สึกว่ามันดูไม่เรียบร้อยมันเป็นเหมือนลังโฟมอ่ะเป็นแบบเนี่ยซึ่งผมก็จะบอกว่าตัวนี้มันให้ฟีลแบบนุ่มเฟิร์มอ่ะโฟมก็มีความคืนตัว responsive ดีนะฮะคล่องตัวมากๆทั้งการวิ่งช้าและการวิ่งเร็ววิ่งช้าก็ไม่ย้วยไม่ยุบซึ่งจะต่างจากพวก Boston 12หรือ ASICS NOVABLAST 4ซึ่งมันจะมีความยุบตัวของโฟมเล็กๆแต่ตัวนี้ไม่ใช่แนวนั้นซึ่งคนชอบก็ชอบไปเลยคนไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ามันดิบมันกระด้างไปนะฮะนั่นคือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็คือแผ่นไนลอนเพลทเป็น re-engineering วิ่งไนลอนเพลทนะทำให้มันค่อนข้างมั่นคงซึ่งรู้สึกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ดิ้นไปมาซ้ายขวาไม่ล้มมีความมั่นคงสูงนะฮะทีนี้มาพูดถึงส่วนต่างๆ upper เนี่ยก็จะเป็น upper ตะข่ายค่อนข้างระบายได้ดีนะครับนอกจากการระบายแล้วเนี่ย fitting ของรองเท้าที่มันโอบกระชับค่อนข้างทำได้ดีสบายในการสวมใส่นะไม่หลวมเกินไปแล้วไม่แคบเกินไปบางคู่ก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันแคบนะแต่คู่นี้ผมว่าตรงไซส์ได้เลยนะครับ feeling ของโฟมก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นแนวนุ่มเฟิร์มตอบสนองไวไม่ย้วย
ก็จะมีความนุ่มนิดๆนะเมื่อลงส้นนะหรือวิ่งช้าๆลงส้นหรือเดินเนี่ยก็จะนุ่มกว่าด้านหน้าตัวโฟมเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นนะมี flexibility ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ฟิลตอนวิ่งเนี่ยมีความมั่นคงนะคล่องเร่งได้นะผมว่าค่อนข้างคล่องมากกว่าตัวบอสตันแล้วก็คล่องมากกว่าตัว ASICS นะครับส่วนฟีลลิ่งตอนเดินผมว่าใครจะเอาไปซื้อเป็น Daily Trainer สำหรับคนวิ่งช้ามันเหมาะกับทุกเพสความเร็วเลยซึ่งหายากที่แบบว่าสำหรับทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยคู่นี้เป็นแบบนั้นข้อดีของคู่นี้นะผมว่ามันค่อนข้างอเนกประสงค์นะวิ่งเร็วได้วิ่งช้าก็สบายนะเป็นโฟมอีกตัวนึงที่นุ่มเฟิร์มคล้ายๆพวกซุปเปอร์บาร์แต่ไม่เทอะทะขนาดนั้นresponsive สูงเนาะใส่เดินได้ใส่วิ่งช้าดีแล้วก็ทำความเร็วกดได้ไปได้นะครับนั่นคือข้อดีเนาะส่วนข้อเสียผมว่าสำหรับบางคนแล้วเนี่ยความนุ่มเฟิร์มอาจจะรู้สึกว่ามันเฟิร์มไปเฟิร์มจนดิบไปแต่ถ้าใครชอบแบบพวก Super Bass ASICS Kinvara พวก Mark อะไรเงี้ยผมว่าคู่นี้ออกไปในทางในแนวทางนั้นนะฮะตอบสนองดีประมาณนั้นแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งมันคือค่อนข้างราคาสูงนะ 6,000 กว่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นพวก Mark X อะไรเงี้ย Mark X มันจะอยู่ที่ 6,000 กลางๆจนถึง 5,000 แล้วเนี่ยตัวนี้มัน 6,200 ถูกไหมส่วน Boston 12มันจะอยู่ที่ 5,800 ลงมาจนถึง 5,200 อะไรประมาณนี้แล้วก็ ASICS เนี่ยก็จะเขาจะอยู่ที่ 4,000-5,000 ประมาณนี้ถ้าหาราคาได้เพราะฉะนั้นคู่นี้เมื่อเทียบกับรุ่นที่มันใกล้เคียงกันผมว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนั่นคือข้อเสียนะทีนี้คู่นี้มันเหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะกับนักวิ่งที่จริงจังที่ต้องการรองเท้านอนคาร์บอนเอาไว้ซ้อมสปีดเทรนนิ่งสปีดเวิร์กนะฮะแล้วก็คนที่ชอบรองเท้าแบบนุ่มเฟิร์มตอบสนองดีสำหรับคนวิ่งช้านะวิ่งช้าแบบไม่ได้ชอบยุบย้วยบางคนอาจจะติดว่าโนวาบรัสอาจจะมีความยุบตัวเยอะหน่อยหรือว่าฟิตติ้งของ Boston 12ทำนะมาสู้ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะครับผมว่า3เรื่องฟิตติ้งของ upper ของการล็อกข้อเท้าทำได้ดีมากเรื่องที่1อย่างที่2คือความคล่องตัวการตอบสนองของโฟมและสปีดโลและอย่างที่3ก็คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดของคู่นี้คือความมั่นคงกดวางแล้วเนี่ยไม่มีซ้ายขวานะซึ่งคู่อื่นเราอาจจะยังไม่รู้ตัวว่ามันไม่มั่นคงจนกว่าเราจะบาดเจ็บอย่างผมเนี่ยเจ็บข้อเท้าเงี้ยผมไปใช้รองเท้าอย่างเมื่อวานไปใช้พวกนุ่มหน่อยนะหรือรองเท้าที่ไม่ได้เป็นรองเท้า stability หรือ protection จะรู้สึกได้ว่าเมื่อยข้อเท้าและอาการเจ็บข้อเท้ามันกลับมาเล็กๆนะแต่พอใช้คู่นี้แล้วเรารู้สึกมั่นใจได้ว่าเออว่ะเร่งทำความเร็วได้ด้วยแล้วก็คล่องตัวด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยซึ่งถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่าคู่นี้มันอเนกประสงค์มากๆเลยแล้วก็สูสีกับความชอบที่มีต่อ Boston 12เลยคือผมเคยพูดว่า Boston 12เนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมือนมันทำได้ทุกอย่างเนาะยกเว้นเรื่องฟิตติ้งที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ Mark เนี่ย Mark X เนี่ยผมก็ชอบแต่พอมาเป็นคู่นี้แล้วกลับรู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้มันสูสีในแง่ของความมั่นคงและความคล่องตัวซึ่งเหนือกว่าไอ้สองคู่นั้นแต่ถ้าคนที่ชอบความนุ่มเด้งนะคู่นี้อาจจะไม่ใช่แนวนั้นนะไม่นุ่มเด้งเหมือนพวกบอสตันเหมือนพวกมาร์คเอ็กนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกง่ายๆเลยว่านุ่มเฟิร์มคล่องมั่นคงตัวนี้ราคาแพงนิดนึงนะแต่ลองไปหาโปรแล้วก็เขาว่ากันว่ามันทนด้วยเอาโซด้วยตัวโฟมนะเขาว่ามันทนจากรุ่นที่2ที่หลายคนบอกว่ายังไม่เสียทีนะรุ่น3คนพูดถึงน้อยอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่น2มันยังโอเคอยู่มั้งนะฮะเท่าที่โพสต์ลงไปนะบางคนก็เนี่ยประมาณนี้ทีนี้ผมยังใช้ไม่เยอะยังไม่ได้ทำสปีดเวิร์กอะไรเลยนะต้องบอกตรงๆแต่ก็มีวิ่งบ้างโซน3อะไรเงี้ยบ้างเพราะว่ายังเจ็บข้อเท้าอยู่ก็ยังไม่สามารถตอบได้เดี๋ยวไปทำฟูลรีวิวอันนี้เป็นเหมือนแบบ first impression แล้วก็รีบมาบอกเพราะว่าเป็นอีกคู่นึงที่แปลกใจแล้วก็มองครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้โพสอะไรกันมันมากพอได้มาผมก็เฉยๆอ่ะรวมถึงโปร4นะผมก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมันมากแต่พอลองกลับมาจากมาราธอนแล้วก็เจ็บข้อเท้ามาแล้วเรามาใช้คู่นี้ดูแล้วพบว่ามันนิ่งดิรองเท้ามันนิ่งดิแล้วก็เคาะไปได้เรื่อยๆนะฮะย้ำอีกทีนะมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งเนาะต้องบอกอย่างนี้มันไม่ได้นุ่มเด้งแต่มันเป็นรองเท้าที่นุ่มเฟิร์มตอบสนองดีมั่นคงอันนี้ผมชอบที่สุดมั่นคงตอบสนองดีเคลียร์ไปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพอไปวิ่งเรื่อยๆหรือลองเทียบกับโปร4เป็นยังไงนะ
ก็เดี๋ยวจะมาบอกนะเอาเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปลองวิ่งต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมนะอันนี้วิ่งได้แค่ไม่กี่ครั้งเองแล้วก็เอามาเล่าความประทับใจน่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าโลได้นะไม่เกินนั้นเอาละวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆกันช่วงนี้จะพยายามกลับมารีวิวเพิ่มเติมเพราะว่าเท้าเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มวิ่งได้บ้างแล้วใครที่เคยใช้คู่นี้ผมว่ามาช่วยกันรีวิวดีกว่าเพราะว่าผมก็วิ่งน้อยแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคู่นี้มันน่าพูดถึงจริงๆนะครับนี่คืออีกคู่นึงที่เป็น Daily Trainer และทำ Speed Work ได้ Endorphin Speed 4นะครับ